ขออนุญาตทุกท่านร่วมกันอาลัยดร.กรงวีรพงษ์รามังกูลผมบอกว่าการสูญเสียอาจารย์วีรพงษ์รามังกูลมันเหมือนกับประเทศเราสูญเสียระฆังทองไปใครจะเรียกดร.วีรพงษ์รามังกูลหรือว่าดร.กรงแต่พวกเราหลายคนเนี่ยชอบเรียกว่าอาจารย์กรงอาจารย์กรงสวัสดีครับล้วงลับกับสบก.วันนี้เราจะขอเวลาขออนุญาตทุกท่านร่วมกันอาลัยดร.กรงวีรพงษ์รามังกูลซึ่งต้องบอกว่าอาจารย์กรงนะในยุคสมัยที่ผ่านมาถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านแมโครอีโคโนมิกของประเทศไทยเป็นทั้งนักเศรษฐศาสตร์เป็นทั้งนักรัฐศาสตร์และเป็นคนที่ส่งสัญญาณให้กับผู้นำให้กับผู้บริหารประเทศได้พิจารณาในการนำพาประเทศเราให้รอดในหลายๆคราอาจารย์กรงได้เสียชีวิตไปเมื่อวานนะครับวันที่7เวลาประมาณสักช่วงบ่ายบ่าย4บ่าย5นะครับตอนนี้ครอบครัวรามังกูลได้นำศพไปทำพิธีสงฆ์นะครับที่วัดตรีทศครับนะตรีทศเทพตรงโน้นนะครับตรงใกล้ๆกับบางลำพูย่านนั้นนะครับเราขอเชิญชวนทุกท่านร่วมไว้อาลัยกับอาจารย์ตรงวีรพงษ์รามังกูลสักครู่หนึ่งครับด้วยการสงบสติครับครับขอบคุณครับทำไมเราถึงต้องมาพูดเรื่องนี้ครับเราต้องบอกว่าการสูญเสียอาจารย์วีรพงษ์รามังกูลมันเหมือนกับประเทศเราสูญเสียระฆังทองไป และเราเสียกูรูผู้รู้ที่เป็นคนเสนอแนวคิดหรือจุดประกายทำความคิดให้นั่งพิจารณาขบคิดในการดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศผมเนี่ยพี่วีรู้จักอาจารย์โกรงมาตั้งแต่นู้นน่าจะปีนประมาณสักปีสัก2543คนทำข่าวรุ่นพวกเราเนี่ยต้องรู้จักได้สัมผัสได้พูดคุยกับอาจารย์โกรงทำไมมาพอสมควรเพราะเราอยู่ในแวดวงนักข่าวเศรษฐกิจครับและทำไมนักข่าวกลุ่มพวกเราพวกนี้นะถึงเรียกว่าอาจารย์ยังเพราะมันเป็นมากกว่าแหล่งข่าวใช่ใช่เราพวกเราไม่ได้เติบโตต้องเข้าใจพวกเราเนี่ยไม่ได้เติบโตมาจากสายจบเศรษฐศาสตร์มิติรู้ว่าเงินเฟ้อเส้นอุปสงค์อุปทานมันตัดแล้วมันบอกอะไรทำไมเงินเฟ้อมันขึ้นดอกเบี้ยทำแบบนู้นมันต้องมีครูแล้วก็อาจารย์โกร่งเป็นแหล่งข่าวแต่ทุกครั้งที่เจอแหล่งข่าวเนี่ยก็เหมือนเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์ไปด้วยเพราะฉะนั้นหลายๆคนแหล่งข่าวด้านเศรษฐกิจของเราเนี่ยถ้าใครที่แบบให้ข่าวแล้วจะมีสอนมีนู่นมีนี้โดยเพราะคนในกระทรวงการคลังคนแบงค์ชาติเนี่ยชอบเป็นอาจารย์ด้วยแล้วทำให้พวกเราที่เป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจเนี่ยมักจะเรียกแหล่งข่าวเหล่านี้ว่าอาจารย์เพราะฉะนั้นใครจะเรียกดร.วีรพงษ์รามังกูลหรือว่าดร.กรงแต่พวกเราหลายคนเนี่ยชอบเรียกว่าอาจารย์กรงอาจารย์กรงดูเหมือนเป็นอาจารย์จริงไหมคือเป็นอาจารย์ในแวดวงที่สอนพวกเรามากกว่าที่จะแหล่งข่าวนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งพี่โอทั้งผมเนี่ยเลยสัมผัสอาจารย์โกร่งมาระดับหนึ่งนะผมเนี่ยสัมผัสอาจารย์โกร่งในค่อนข้างที่จะใกล้ชิดเป็นพิเศษใน2เรื่องครับเรื่องแรกผมใกล้ชิดกับอาจารย์โกร่งในฐานะที่เป็นนักข่าวสมัยนั้นผมทำข่าวอยู่ที่หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะผมเป็นคนทำข่าวว่าแล้วก็ขุดคุยว่าด้วยเรื่องของกระบวนการกู้ยืมเงินในธนาคาร BBC ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การซึ่งอาจารย์โกร่งเนี่ยเป็นกรรมการอยู่แล้วก็ทำหน้าที่ขุดคุยจนอาจารย์โกร่งเนี่ยต้องลงมาสอนต้องลงมาพบเรียกพบกลัวไม่ถูกกลัวว่าจะไม่ถูกต้องจะไม่เข้าใจผิดและก็จะไม่เข้าใจกระบวนการทำธุรกิจหรือกระบวนการกำกับดูแลของคณะกรรมการและธนาคารแห่งประเทศไทยแต่สุดท้ายอาจารย์โกร่งก็พ่ายศึกเพราะกระบวนการสั่นคลอนของระบบสถาบันการเงินเนี่ยมันรุนแรงมากครับอาจารย์โกร่งก็สุดท้ายก็ลาออกและเราก็สามารถเจาะลึกเข้าไปจนถึงคุณลาเกสศักดิ์เสนาคุณเกริกเกียรติชารีจันทร์ตอนนั้น
ที่เป็นกรรมการผู้จัดการคุณลาเกสเป็นที่ปรึกษานั่นภาพหนึ่งภาพต่อมาเรารู้จักอาจารย์โกรงเมื่อเกิดการปะทะกันทางความคิดในการขับเคลื่อนประเทศเราพาให้รอดไปได้ครับจากภาวะวิกฤตของปี2540จากการลอยตัวค่าเงินตอนนั้นเกิดการปะทะกันทางความคิดรุนแรงมากระหว่างสายหนึ่งคือสายอาจารย์โอรันครับชัยประวัตินะครับนี่ก็เป็นนักวิชาการเป็นนักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารแห่งประเทศไทยนักเรียนทุนเก่งมากซึ่งตอนนั้น ก็มีอยู่2กลุ่มนี่แหละมีสองกลุ่มหลักที่เป็นแก่นฝั่งนั้นคือดร.อรันตอนนั้นอยู่ SCB ป่ะอยู่ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการไทยพาณิชย์แล้วก็ความคิดค่อนข้างที่ถูกที่ยอมรับอยู่กลุ่มใหญ่นะแล้วก็มีฐานข้อมูล data เวลาซัพพอร์ตเวลาพูดเนี่ยใช่แน่นมากใช่จะมีตัวเลขซัพพอร์ตตรงองค์ทรงออกเป็นรู้ดีนะเราแต่นักข่าวเราจะรู้ดีว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงอีกฝั่งนึงมี2ปรมาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์เป็นแบ็คอัพใหญ่คนหนึ่งคือดร.อาจารย์โกรงนี่แหละครับอีกคนหนึ่งพี่โอต้องทราบดีอาจารย์นำมาสยามวราใช่สองท่านเนี้ยคนละทางกันเลยและก็สองท่านเนี้ยจะพูดเนี่ยเวลาให้ข่าวหรือว่าพูดกับพวกเรานักข่าวเนี่ยจะไม่มีตัวเลขเหมือนอาจารย์เหมือนดร.โอรันใช่แต่เอาหลักคิดแบบนี้เอาทฤษฎีเข้ามาใส่แบบนี้ไม่ไหวแบบนี้ไม่รอดแน่ครับต้องทำแบบนี้โอ้โหเราเป็นนักข่าวตอนนั้นก็รู้ทำหน้าที่ของเราคือรายงานทั้งสองฝั่งนะแล้วก็เพื่อที่ให้คนในแวดวงเศรษฐกิจการเมืองคนกำหนดนโยบายได้รับรู้และไปตัดสินใจว่าคุณจะเชื่อยังไงใช่เพราะตัวเลขมันดูไม่ออกแล้วคนระดับแบบปรมาจารย์สองฝั่งเนี่ยพูดคนละเรื่องเนี่ยพี่วีสมัยนั้นนะกว่าเราจะมีข้อมูลตัวเลขที่เป็นปัจจุบันนะพี่วีผ่านไป2เดือน3เดือนนะตัวเลขมันไม่ได้รีพอร์ตแบบเร็วไงแล้วก็ทางฝั่งแบงค์ชาติเองก็บอกว่ายังสู้ได้เดือนกุมภาปี40ยังเปิดแชมเปญฉลองชัยชนะอยู่เลยเลือดไม่เหลือสักหยดเพราะฉะนั้นมันจะผมเนี่ยจำเคสอาจารย์โกรงเนี่ยถ้ามีประโยชน์คือจำเคสนี้ได้ว่าสู้กันหนักมากแล้วดร.โกรงบอกว่าสถานการณ์แบบนี้ต้องลดค่าเงินใช่เพราะอาจารย์โกรงเคยเสนอมาครั้งแล้วสมัยตอนนายกเปรมนายกพลเอกเปรมเป็นนายกตอนนั้นก็เพิ่งเสนอเหมือนกันเพราะเมื่อเห็นตัวเลขเหล่านี้อาจารย์โกรงบอกว่าเราอยู่ไม่ไหวหรอกเราต้องลดค่าเงินเลือดไหลจนไม่หยุดปรากฏการณ์ตอนนั้นหลายคนไม่เชื่อแต่สุดท้ายความจริงก็ปรากฏว่าอาจารย์โกรงวีรพงษ์รามังกูลเป็นคนที่วิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็อธิบายภาพที่เรื่องยากๆได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายที่สุดและก็รู้ว่าเอฟเฟคของผลกระทบมันคืออะไรรู้ว่าโอกาสเป็นอย่างไรอาจารย์โกรงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลหลายๆรัฐบาลกี่รัฐบาลนะพี่วีเป็นกุนซือ7รัฐบาล7รัฐบาล7รัฐบาลเลยไม่ธรรมดาคือคนหนึ่งเป็นกุนซือถึง7รัฐบาลแล้วก็รัฐบาลถ้ามาดูโอ้เหมือนกับคนละขั้วคนละกลุ่มคนละนั่นกันนะแต่ก็เป็นที่ปรึกษาหมดทั้ง7รัฐบาลครับไม่ธรรมดาตั้งแต่รัฐบาลชุดแรกคือเป็นที่ปรึกษาป๋าเปรมพลเอกเปรมตินสุรานนท์ตอนนั้นเป็นที่ปรึกษาพลเอกเปรมพอตอนหลังนั้นมาเป็นรัฐมนตรีคลังในสมัยพลเอกชาติชายชุนวัฒน์2เลยนะอันที่3ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในสมัยรัฐบาลอนันต์ปัญญาลชุนท่านถอดได้วางได้นะ เหลือเชื่อนะอันที่ตอนนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสมัยนั้นก็คือคุณนุกูลประจวบเหมาะหรือว่าคุณสุธีสิงห์เสน่ห์นั่นแหละมันก็โอ้ระดับนั้นก็ท็อปเงินนะเพราะแค่เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังตอนนั้นก็ใหญ่นะถ้าเทียบกับกลุ่มนั้นนะแล้วก็4ท่านที่4ก็คือเป็นรองนายกด้านเศรษฐกิจสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธ อันที่5เนี่ยเป็นที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจรัฐบาลทักษิณชินวัตรเห็นยังตอนนั้นท่านเปลี่ยนเลยครับทุกคนงงมากว่าลูกป๋าทำไมถึงมาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณทักษิณชินวัตรผมถามอาจารย์โกรงเรื่องนี้ ผมเนี่ยเด็กที่สุดในวงล้อมของนักข่าวที่ใกล้ชิดกับอาจารย์โกรงที่ชวนกันไปนั่งถกแถลงรับประทานอาหารพูดคุยกันถามอาจารย์เรื่องคือการเป็นการเป็นที่ปรึกษาของทักษิณเนี่ยถือว่าแปลกตั้งแต่พัฒนาการมาใช่ก่อนที่พี่โอจะตอบว่าที่คำถามตอบว่ายังไงเนี่ยคุณชายอุ๋ยเนี่ยก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะวันน่าจะเป็นวันนี้ที่บอกว่าจริงๆป๋าก็
แอบน้อยใจงอนๆอยู่บ้างนะบอกผมเพิ่งรู้ผมได้ยินเหมือนกันอ๋อป๋างอนน้อยใจใช้คำว่าน้อยใจงอนๆนิดนึงก็ตรงที่ว่าทำไมเป็นที่ปรึกษาทักษิณอาจารย์โปร่งบอกผมบอกว่าไงบอกว่าหน้าที่ของคนน่ะต่างกันตามบทบาทแต่หน้าที่ของชาติเป็นหน้าที่ของทุกๆคนการไปเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกรัฐมนตรีนั่นคือการไปเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้นำของประเทศจะได้ตัดสินใจเอาชุดข้อมูลเราเนี่ยไปพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจส่วนท่านจะตัดสินใจยังไงก็เป็นเรื่องของท่านอย่างน้อยเรามีหน้าที่ให้คำปรึกษาท่านพูดกับผมอย่างนี้แล้วท่านก็บอกผมว่าถ้าที่ปรึกษาเนี่ยไปให้คำปรึกษากับเขาในขณะที่เขาไม่ต้องการคำปรึกษาเนี่ยเขาเรียกว่าเสือกแล้วอาจารย์โกรงก็หัวล็อกตามภาษาแกนะคือถ้าใครรู้จักอาจารย์โกรงจะรู้ว่าไอ้เสียงหัวล้อเสียงหัวล้อทุกคนจะจำได้อันนี้รัฐบาลคุณทักษิณต่อก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าก็มีเพิ่งรู้เหมือนกันว่าพลเอกเปรมเนี่ยป๋าเนี่ยก็งอนน้อยใจเหมือนกันอันที่6เนี่ยแน่นอนครับเป็นประธานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลคุณสมัครสุนทรเวชอันนี้ชัดเจนแต่ที่น่าจดจำอีกอันนึงเป็นกุนซือรัฐบาลคนที่7คือคนสุดท้ายเนี่ยก็คือรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และการฟื้นฟูสร้างอนาคตประเทศไทยก็คือเป็นที่ปรึกษาแหละตอนนั้นน้ำท่วมใหญ่แล้วก็เป็นประธานในนี่เลยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติใช่เป็นคนไปเจรจากับเบิร์กเชียร์เพื่อให้บริษัทที่รับประกันภัยเนี่ยเขามาดูแลประเทศไทยด้วยตอนนั้นเราไม่มีประกันภัยต่อถูกต้องที่บอกว่าทำไมเป็นที่ปรึกษารัฐบาลที่7ถึงควรในการจดจำเนี่ยเพราะเป็นที่ปรึกษาได้เตือนรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์บอกอย่าทำถ้าทำเรื่องจำนำข้าวเนี่ยรัฐบาลพังและผมเนี่ยพี่วีเนี่ยเป็นคนไปสัมภาษณ์อาจารย์โกรงตอนนั้นผมยังจำภาพนั้นได้ผมสัมภาษณ์เองและสัมภาษณ์ไม่ได้ที่ไหนนะพาอาจารย์กลองไปสัมภาษณ์ที่ตึกนี่แหละตึกเนชั่นเนี่ยออกทีวีเรียบร้อยโอ้โหลุงเช้าพาดหัวเรื่องนี้กันเยอะมากแล้วก็คนก็ไปฟอลโล่ต่อไปสัมภาษณ์อาจารย์อามาอีกอาจารย์อามาสมทบอีกว่ารัฐบาลจะฟังเพราะจำนำข้าวอาจารย์กลองบอกว่าถ้าเดินหน้าจำนำข้าวผ่านระบบการชี้นำราคานี่ที่ผมจำได้นะผมจำได้แม่นเนี่ยตอนหลังชี้นำราคาเนี่ยตอนหลังอาจารย์ก็ไปเขียนก่อนหรือว่าหลังไม่แน่ใจก็เขียนอยู่ในประชาชาติด้วยเขียนเนี่ยคอลัมน์คนเดินตรอกคนเดินตรอกบอกว่ามันจะพังฐานะการคลังของรัฐบาลเนี่ยจะรับไม่ไหวเพราะมันจะเป็นภาระหมักหมมทับถมจนทำให้งบไปทำด้านอื่นๆน่ะไม่มีนี่อาจารย์กลงว่างั้นรัฐบาลจะพังเพราะจำนำข้าวออกเป็นที่ปรึกษารัฐบาลออกมาวิจารณ์รัฐบาลว่าจะพังเพราะจำนำข้าว และรัฐบาลนั้นก็พังเพราะจำนำข้าวจริงๆคดีแล้วตอนนั้นจำนำข้าวก็ทำให้คุณยิ่งลักษณ์หนีไปต่างประเทศเนี่ยอาจารย์โกรงเนี่ยครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาแล้วสุดท้ายรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็ส่งเข้าไปเป็นประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยดูดิแต่สุดท้ายเมื่อวานคุณยิ่งลักษณ์ก็เขียนไว้คำไว้อะไรนะคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณก็เขียนคำไว้อะไรนะถึงแม้ว่าช่วงนั้นจะปรึกษาแนะนำและไม่ทำตามแต่วันนี้คุณยิ่งรักเขียนคำว่าอะไรคือคนเราเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับคุณความดีเนี่ยจะเป็นสิ่งการันตีในสิ่งที่ทำส่วนที่เหลือเนี่ยให้ไปดูเรื่องของการเวลามันจะบันทึกสิ่งเหล่านั้นไว้และการเวลาเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างมันตอบว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นจริงแค่ไหนพี่โอยังมีอีกอันนึงเชื่อว่าหลายแต่ว่าหลายท่านคงทราบดีนอกจากเป็นกุนซือใน7รัฐบาลแล้วเนี่ยยังเป็นกุนซือระดับข้ามชาติได้วางรากฐานแผนพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประเทศลาวลาวเนี่ยเชิดชูมากลาวเนี่ยเชิดชูมากเชิดชูอาจารย์โกรงมากเพราะเป็นคุณวางไอ้นี่เลยแล้วก็เหมือนว่าโอ้ยถ้าไปลาวเลยเหมือนเป็นประเทศของอาจารย์โกรงเลยอ่ะคือระหว่างถ้าอเมริกาธนาคารโลกหรือว่าอเมริกาหรือว่าใครแล้วแต่มาวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเราตั้งแต่ปี2502 2103เนี่ยเราให้การยอมรับเขานะประเทศลาวเนี่ยเขาเหมือนอาจารย์กลมไปวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ใช่เป็นรากฐานถึงวันนี้วางระบบดูดิธนาคารแห่งประเทศลาวด้วยนะโอ้ก็นั่นแหละวางทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นคนเปิดให้การถ่ายทางความคิดเข้าไปหากันระหว่างผู้บริหารของธนาคารกลางของลาวกับผู้บริหารธนาคารกลางของไทยก็ไปเรียนรู้กันก็จำเป็นประธานอะไรทั้งอย่างไทยลาวเลยด้วยนะสมาคมอะไรนะสมาคมเดี๋ยวสมาคมมิตรภาพไทยลาวทำนองท่านเป็นนายกสมาคมเป็นประธานมาหลายปีดีด่างครับครับนั้นเพราะนั้นมันแต่ไม่ใช่คุณซื้อระดับในไทยเนี่ยยังเป็นคุณซื้อย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อตอนที่ปี40ที่แบบแนะนำรัฐบาลแนะนำใครไม่เชื่อเนี่ยแต่บริษัทที่อาจารย์กลงนั่งเป็นประธานหรือว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรแต่เนี่ยรอดหมดรอดหมดทุกรายรอดหมดมีเอากลุ่มรอดหมดทุกรายกลุ่มจอกันช่างรอดรอดโทษนะครับกลุ่มเนี่ยพวกดับเบิลเอรอดไหมตอนแรกโอ้นี่ดับเบิลเอนี่เยอะมากครับนี่จากต่างประเทศเป็น 2-3 เท่าพรุบๆๆอาจารย์กลงไปนั่งเป็นที่ปรึกษาอยู่เนี่ย 2-3 กลุ่มสุดท้ายก็กลับมานั่งเป็นดำรงตำแหน่งเป็นประธานรอดจนปัจจุบันนี้เอาสิอ๋อสิเนี่ยอย่างน้อย2กลุ่มใหญ่เนี่ยคือสิ่งที่เราพูดคุยเรื่องของอาจารย์โกร่งวีรพงษ์รามางกูลเราต้องการหนึ่งก็คือสดุดีในสิ่งที่ท่านได้ทำความดีให้กับประเทศเราให้รอดภาวะวิกฤตไปประการต่อมาเราอยากจะหยิบยกว่าด้วยเรื่องคนที่เป็นที่ปรึกษาคนที่เป็นนักวิชาการนะแล้วก็ทำหน้าที่แบบเนี้ยโดยไม่วอกแวกกับการใดเลยเนี่ยคนนี้ต้องยกให้อาจารย์กลงเลยเราไม่เคยเห็นไม่เคยได้รับข้อมูลว่าอาจารย์กลงได้หลุดข้อครหาว่าด้วยเรื่องของพฤติกรรมการมีนอกมีในการมีนู่นมีนี่เราไม่เคยได้ยินครับเราได้ยินอยู่เรื่องเดียวคืออาจารย์กลงจะส่งสัญญาณและสัญญาณนั้นจะกลายเป็นข้อถกเถียงในการตัดสินใจขนาดเพื่อนตัวเองแท้ๆเลยคุณชายอุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลน่ะรุ่นน้องรูเมทรุ่นน้องแต่รูเมทไปเรียนกันที่เมืองนอกเมืองนากลับมาพอคุณชายอุ๋ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับถกเถียงกัน2คนเนี้ยโอ้โหแทบจะระเบิดคุณชายอุ๋ยอาจารย์กลงดร.ณรงค์ชัยพวกเนี้ยเขาจะอยู่ในกวนๆที่จะคุย2คนเนี้ยเขาจะคุยกันนักเศรษฐศาสตร์เหมือนกันอาจารย์อีกคนนึงอาจารย์รังสรรค์ธนพรพันธ์ที่ก็ชอบคุยถกเถียงวิชาการแล้วก็ดร.อมาดร.อมาเนี่ยนี่ระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นนะคืออาจารย์อมาเนี่ยนะต้องเรียกอาจารย์ด้วยเพราะสอนเศรษฐศาสตร์ผมด้วยคือชอบสอนเวลาไปสัมภาษณ์อาจารย์อมาเนี่ยนิยามผมว่านิยามอาจารย์กลงถูกมากแล้วมันผมว่าได้เกรดที่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ต้องเอาไปคิดนะเวลาประมาณการเศรษฐกิจหรือว่าทำนายเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ชอบใช้เศรษฐมิติชอบมองแล้วก็ตัวแล้วก็ไม่ค่อยถูกเอาตัวเลขเข้าไปวัดแล้วประเมินว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่ค่อยถูกนะแต่เขาเรียกเศรษฐศาสตร์ไม้บรรทัดแล้วถามว่าเอ้ยแล้วมันถูกไหมก็เขาถูกของเขาอะถูกในนิยามของเขาแต่เวลาคนมาวางแผนธุรกิจหรือว่าอะไรเนี่ยมันต้องมากกว่าเศรษฐมิติมันต้องดูเซนติเมนต์ดูพฤติกรรมผู้บริโภคอะไรเนี่ยอาจารย์โกร่งใช้ผมว่าไม่ต่ำกว่าในการประมาณการเศรษฐกิจเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ศาสตร์ใช่ท่านเป็นนักรัฐศาสตร์นะจบรัฐศาสตร์ politics นะจบรัฐศาสตร์จุฬาไม่ใช่เหรอแล้วไปต่อเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยเพราะใช้ทั้งรัฐศาสตร์ใช้ทั้งเศรษฐศาสตร์แล้วใช้ทุกศิลปะต่างๆอ่านอารมณ์เพราะอาจารย์โกร่งเนี่ยใช้ศาสตร์ต่างๆมากกว่าโนเบลไพรส์ที่ได้อีกโนเบลไพรส์หลังๆก่อนนั้นนี่ตั้ง 2-3 ปีจำได้ไหมที่2ท่านผมจำชื่อไม่ได้โทษทีได้รางวัลโนเบลไพรส์ด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเนื่องจากเอาเรื่องของจิตวิทยาปรัชญาเรื่องของอารมณ์ของผู้บริโภคเข้ามาใส่มันไม่มีเรื่องของอุปสงค์อุปทานเลย อุปสงค์อุปทานส่วนหนึ่งแต่เขาบอกว่าคนที่ตัดสินใจในการซื้อคนที่ตัดสินใจในการซื้อบริโภคอ่ะเขามีพฤติกรรมยังไงปกติแล้วเศรษฐศาสตร์สอนตัดสินใจในการซื้อคือมีความต้องการใช่ไหมมันทับกันพอดีมีความต้องการใช่ไหมใช่และความต้องการบางทีมันเกิดมาจากความต้องการซื้อกับความต้องการขายมาปะแอมกันตรงกลางพอดีเขาเรียกว่าดุลยภาพแต่ว่าบางทีคนตัดสินใจในการที่จะช็อปหรือว่าซื้อหรือว่าผู้บริโภคต่างมันมีมากกว่าความต้องการดั้งเดิมของมนุษย์มันเรื่องของโอ้จิตวิทยาเรื่องหน้าตาเรื่องอะไรพี่โอนึกแต่ภาพเดี๋ยวเวลาตัดใจซื้อบางเรื่องอะถามว่าต้องการไหมเนี่ยต้องการจะใช้ไหมบางทีไม่ต้องการจะใช้หรอกแต่พอดูแล้วมันดูมีระดับทางสังคมอะไรพวกนี้คือมันมีจิตวิทยาคือเพราะการที่
ประเมินตลาดประเมินเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจต่างๆเนี่ยอาจารย์กรงเนี่ยใช้ศาสตร์มากกว่าเรื่องของเศรษฐกิจนี่ดร.อมาเป็นคนบอกเองนะบอกว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ใช้รัฐศาสตร์ได้ดีใช่คือถ้าเป็นคนแบบนั้นครับพวกผมเนี่ยเป็นถึงบอกเป็นทั้งนักข่าวเป็นทั้งแหล่งข่าวเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งคนที่เคารพเป็นทั้งครูเป็นทั้งหินที่มารับมีดให้พวกผมในฐานะคนทำข่าวซึ่งผมบอกว่าผมเนี่ยเป็นเป็ดบินก็ไม่ได้นะบินก็ปุ๊บปุ๊บเดินก็ตดตดนะครับร้องก็ร้องกราบกราบไม่เพราะได้ครูเหล่านี้นะครับมาสอนให้เราได้เกิดความคิดแล้วเราไปหาความจริงเอาความจริงนั้นนำมาเสนอนะครับเราหานักวิชาการหรือว่าบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศนี้ยากมากที่เป็นแบบบรมครูแบบนี้นะครับตอนนี้เราเหลือใครลองไล่ดูสิครับอาจารย์โกรงนี่ท่านจากเราไปทิ้งไว้แต่คุณงามความดีให้จดจำกันเรายังเหลือบุคลากรที่มีคุณภาพอาจารย์อมานสยามวาลานักวิจัยเกียรติคุณของเรานี่เชี่ยวชาญเรื่องข้าวพืชผลทางการเกษตรและหลักคิดอย่างดีเยี่ยมครับเราอาจารย์ณรงค์ชัยอัครเสรณีอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่หนุ่มฟ้อหล่อฟิวที่สุดและเป็นคนที่มีหลักวิชาการที่เวลาพิจารณาควบคู่กับประวัติศาสตร์ด้วยนะเนี่ยจะเอาประวัติศาสตร์เข้ามาประกบเขาบอกเลยนักเศรษฐศาสตร์ที่ดีคืออยากใช้เฉพาะศาสตร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ต้องมากกว่ามากกว่าเราเหลือใครอีกตอนนี้พี่วีหันไปมองคนที่จะเป็นเสาหลักในทางความคิดที่จะดึงสติหรือกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลได้ดีกว่านี้เรายิ่งหายากเข้าไปทุกวันนะเพราะสังคมมันกำลังบอกว่าใครที่คิดต่างคือศัตรูหมด ถ้าเป็นแบบนี้สังคมมันไปไม่ได้เนี่ยพี่โอเราเมื่อกี้พี่โอพูดถึงสองท่านเดี๋ยวผมลองอ่านที่วันนี้ที่ให้สัมภาษณ์กับให้สัมภาษณ์มานะทั้งสองท่านพูดถึงอาจารย์โกงยังไงเอาท่านแรกอาจารย์ณรงค์ชัยก่อนนะอาจารย์ณรงค์ชัยว่าไงล่าสุดเป็นรัฐมนตรีพลังงานใช่ไหมครับบอกว่าส่วนตัวรู้จักอาจารย์โกรงเนี่ยมา50ปีท่านเป็นรุ่นพี่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะจากนั้นได้มีโอกาสร่วมงานกันมาตลอดมองว่าท่านเป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถืออย่างมากเป็นนักวิชาการแท้นะย้ำนะเป็นนักวิชาการแท้ที่เข้าใจศาสตร์และศิลป์ของเศรษฐศาสตร์เห็นยังเข้าใจศาสตร์และศิลป์ของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นอย่างดีมันมีเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์การเมืองสองวิชานะครับเข้าใจทั้งศาสตร์และศิลป์ของเศรษฐศาสตร์และเข้าใจทั้งศาสตร์และศิลป์ของเศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นอย่างดีในขณะเดียวกันท่านก็เป็นนักวิชาการที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมมาอย่างต่อเนื่องนี่ดร.ณรงค์ชัยอักราเสนีคุณชายอุ๋ยแล้วกันซึ่งเป็นรูมเมทที่มีขารุ่นน้องนะเมื่อตอนอาจารย์ดุยบอกว่าก็รู้ว่าไม่สบายมาระยะหนึ่งทราบพวกเราทราบกันครับนะก็ได้ไปเยี่ยมนะได้ไปเยี่ยมแล้วก็ถามว่าแล้วอาจารย์ฝากอะไรบ้างนะก็บอกว่าอาจารย์กรงเนี่ยฝากว่าเป็นห่วงแบงค์ชาติและฝากให้คุณชายอุ๋ยเนี่ยช่วยดูแลและอยากให้รัฐบาลเนี่ยเอาแบงค์ชาติเนี่ยไปหนุนธุรกิจคนไหนเป็นอันขาดเนี่ยไปหนุนธุรกิจคนไหนเป็นนะครับคือห่วงแม่งชาติผมพอพูดตรงนี้ผมนึกถึงตอนหลวงตาหมาบัวนะอาจารย์กลงนะออกมาเคลื่อนไหวด้วยตอนนะเป็นตัวหลักนะใช่เรื่องเอาทองเรื่องอะไรใช่ไหมหลวงตาหมาบัวใช่ที่ว่าที่บอกต้องเป็นตุ่มต้องมีต้องเก็บไว้บ้างต้องเก็บไว้บ้างแยกตุ่มให้ชัดเจนแยกตุ่มให้ชัดเจนกลัวว่ามันคลุกเคล้ากันไปนะเขาบอกว่าเป็นห่วงเรื่องแม่งชาติกลัวว่ารัฐบาลจะเอาแม่งชาติไปหนุนธุรกิจคนไหนเป็นอากาศต้องช่วยดูแลด้วยถ้าจะหนุนเนี่ยให้แบงค์ชาติเนี่ยสนับสนุนอ้อมไปที่แบงค์พาณิชย์อย่าทางตรงอย่าทางตรงคือกลัวว่าเพราะมันมีช่วงนั้นกระแสว่าจะแบบอัดตรงจะมีไงก็บอกช่วยได้แต่ช่วยผ่านแบงค์พาณิชย์แบงค์นี้ก็ปล่อยกู้ไปหลักการของอาจารย์กรงถูกต้องนะธนาคารกลางเนี่ยคือเป็นนายธนาคารของรัฐบาลและเป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์ครับและปล่อยให้ทั้งสองกลไกเนี่ยไปขับเคลื่อนเอามีงานหนึ่งที่จะบอกได้เมื่อกี้ที่เราพูดตลกนะอา
าจารย์คุณใจอุ๋ยบอกว่าเนี่ยการดูแลเศรษฐกิจมาภาคเนี่ยเรื่องของแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจมาภาคของอาจารย์โกรงเนี่ยไม่เคยพลาดเลยการทำนายเรื่องของเศรษฐกิจมาภาคแมโครอีโคโนมิกส์โอ้ยเวลาเขาถองกันนะเวลาคู่นี้เขาถองกันนะโอ้มันไม่เคยพลาดเลยเวลานะดูแลมาได้ดีตลอดจะเห็นภาพเศรษฐกิจมาภาคไปก่อนคนอื่นเสมอคือจะเห็นภาพเศรษฐกิจมาภาคเนี่ยก่อนคนอื่นเสมอใช่โอ้นี่เอาแค่สองท่านมาพูดถึงมันก็บอกได้ว่าอาจารย์โกรงวีรพงษ์รามังกูลเป็นอย่างไรครับนะครับเราที่นำมาพูดคุยเขาบอกว่าคนในสังคมนี้นะครับเราต้องร่วมกันทำอยู่เรื่องนึงแล้วสังคมเราจะดีนั่นคือเราต้องเชิดชูคนที่ทำดีให้คนทำดีเนี่ยนะได้มีกำลังใจและคนที่ทำดีเนี่ยให้มีคนอื่นแหงมองมาว่าอ๋อเพราะเป็นแบบนี้เพราะเป็นแบบนี้มันจะได้เป็นแบบอย่างและสร้างสังคมที่ดีใครที่ยังไม่ทราบกำหนดการผมขออนุญาตนะพี่วีนะครับเรียนทุกท่านนะครับงานสวดพระอภิธรรมอาจารย์วีรพงษ์รามังกูลเนี่ยนะครับที่วัดตรีทศเทพสาราเจ็ดนะครับเริ่มวันนี้วันที่8นะครับรดน้ำศพตั้งแต่เวลา4โมงครึ่งสวดพระอภิธรรมก็18นาฬิกา30นาทีเดิมทีผมตั้งใจจะไปแต่ก็ไว้วันอื่นวันที่9จนถึงวันที่14นะครับจะมีการสวดพระอภิธรรมทุกคืนเวลา18นาฬิกา30นาทีแล้วก็วันที่14พฤศจิกายนเนี่ยนะครับจึงจะมีการทำบุญสัตมวานนะครับคือ15วันสวดพระอภิธรรมก็เวลาเดิม18นาฬิกา30นาทีวันที่27ธันวาคมทำบุญปัญญมะสมวานคือทำบุญ50วันนะครับไปนู้นแหละครับ15กุมภาพันธ์2564จึงจะมีการทำบุญสัตมวานคือทำบุญ100วันสวดกัน100วันอีกทีนึงนะครับใครที่จะไปร่วมพิธีทางศาสนาเพื่อเคารพบุคคลที่พึงเคารพนะครับไปร่วมพิธีก็ไปกันได้ที่วัดตรีทศเทพครับศาลา7วันนี้เราสองคนในฐานะที่เป็นนักข่าวทำงานมาอย่างยาวนานคลุกคลีกับอาจารย์โกรงตั้งแต่ต้นรำคาญบ้างดุด่าบ้างคุณเคยถูกดุด่าไหมเคยผมก็เคยดุด่าไอ้บากบั่นมานี่มาจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะที่บอกไปนะมันผิดมันพลาดเป็นแบบนี้เนี่ยอาจารย์โกรงครับเราต้องเคารพและก็เทิดทูนท่านนะครับเพียงแต่จะดึงสรรพกำลังของคนชาติให้ร่วมกันเชื่อชูคนดีสวัสดีครับ